ก่อนจะนั้นพรญาติโยมทุกๆคนอนุโมทนาในการทำบุญเข้าวัดจะได้มีโอกาสมาหาที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็เข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตเพิ่มขึ้นเราทั้งหลายต้องมีเวลาพิจารณาการกระทำของเรามีเวลาพักผ่อนมีเวลาที่จะได้เปลี่ยนมุมมองจากทางโลกให้เป็นทางธรรมบางครั้งก็ช่วงนี้เราดูข่าวดูสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ในสังคมทั่วโลกที่เป็นปัญหาบางครั้งก็มักจะเกิดความหดหู่ใจในความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะอนาคตจะเป็นยังไงแต่ความคิดแบบนี้ที่จริงก็ชาวพุทธเราก็รู้กันมานานแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ไหนเราไม่รู้อยู่แล้วแล้วก็ที่ท่านจะสรรเสริญการอยู่บนโลกนี้ว่าสะดวกสบายไม่กังวลอะไร ที่จริงก็คำสอนแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้สอนท่านก็บอกว่าควรจะมีความระมัดระวังความไม่ประมาทอยู่ตลอดใช้เวลาตลอดที่เรามีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาเพื่อจะได้เข้าใจโดยสติปัญญาชีวิตของเราก็ไม่แน่ชีวิตของเราก็ลำบากชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ท่านพูดตามความจริงคือมันเป็นพิเศษของพุทธศาสนาท่านกล้าพูดตรงๆว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นแค่เครื่องมือที่เราต้องอาศัยเอาไปใช้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะมีกรรมสิทธิ์อะไรแล้วมันเป็นไปเพื่อความอาพาธเป็นไปเพื่อเป็นโรคต่างๆนานาประการก็มีคำสอนของพุทธศาสนาที่พูดตรงไปตรงมาเรื่องนี้อาทิตย์ที่แล้วก็มีบาทหลวงมาจากปฏิเยรมันมาเยี่ยมพอออกไม่ออกได้เจออยู่แล้วเขาก็เห็นกองกระดูกที่ศาลาก็คณะที่ท่านเป็นนักปฏิบัติทางศาสนาคริสต์เขาท่านยังถามอยู่ว่าเอามาไว้ทำไมกองกระดูกเนาะก็ให้พิจารณาไปดูว่าคืออะไรนี่ก็เราไม่เฉลยปัญหาให้เขาให้เขาดูเองว่ามันคืออะไรเพราะอะไรมันเราเองมีไหมเช่นเดียวกันไหมหรือมันมีอะไรที่เราถือว่าน่ากลัวไหมหรืออัปมงคลไหมกองกระดูกอัปมงคลหรือเปล่าแต่ก่อนที่เมนเผาศพของวัดปนาชาติอยู่ที่กลางวงเวียนช่วงที่อาตมาบวชก็เข้ามาวัดแรกเจอเมนเผาศพต้องถามว่าคืออะไรเอามาไว้ทำไมจำเป็นหรือเปล่าควรจะมีหรือเปล่าเนี่ยพุทธลกเนาะเรื่องนี้คนส่วนมากก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเผชิญถือว่าเป็นอัปมงคลแต่ที่จริงก็พุทธศาสนาท่านสอนตรงไปตรงมาเราก็ยิ่งถ้าเป็นสายวัดป่าสายกรรมฐานยิ่งอยากเจอเรื่องความแก่เจ็บตายยิ่งอยากเจอเรื่องโครงกระดูกยิ่งงานศพวัดเราก็ถือว่าสมภะเป็นโอกาสที่ดีพิจารณาร่างกายพิจารณาความสิ้นลงของชีวิตพิจารณาวิธีต่างๆที่จะจำเป็นที่จะกำจัดร่างกายนี้ถ้ามันปราศจากประโยชน์หมดชีวิตก็จำเป็นที่จะมีความรู้เรื่องนี้เจ้าว่าต้องรู้บ้างถ้าไม่รู้อะไรว่าจะทำยังไงถ้าเราเจอความตายก็มันไม่รู้ว่าจะเป็นนักศาสนานักบวชอะไรจึงจำเป็นที่จะศึกษาจำเป็นที่จะมองสิ่งต่างๆที่ทางโลกเขาถือว่าอัปมงคลไม่ดีอะไรเราก็มองได้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็รู้แล้วก็ปรับตัวได้รู้แล้วก็เอาชีวิตมาอนุโลมปฏิโลมตามจำเป็นตามสมควรตามสถานการณ์ชีวิตได้แต่ที่ลำบากคือว่าถ้าเราบอกว่าไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากไม่สนใจแบบนี้ก็ถือว่าประมาทหากว่าเราบอกว่าไม่สนใจเรื่องโรคภัยอันตรายอะไรต่างๆเรื่องสิ่งต่างๆที่ทาง
ข่าวออกมาค่ะก็เรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติปัญหาจะน้อยลงแล้วก็เราเองก็ทำได้ด้วยความมั่นใจเผชิญปัญหาได้ด้วยความมั่นใจด้วยสติปัญญาถ้าไม่รู้ไม่รับทราบก็ปิดข่าวบอกว่าไม่อยากรู้รับตารับหูอะไรเดี๋ยวก็มันจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมมันจะมีปัญหาที่เข้าลึกๆถึงใจของเราคือว่าปัญหาของคนที่ปฏิเสธความจริงหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาตามความจริงด้วยก็ที่จริงก็เราได้เกิดปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็มันสิ่งที่ถือว่าอัปมงคลหรือโชคร้ายอะไรต่างๆมักจะเป็นกำไรแก่เรากำไรเพื่อจะได้รู้แล้วก็ที่จะได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคอาจจะเกิดความหลุดพ้นในใจก็ได้หากว่าเราเจอความลำบากสำหรับเราเองก็อาจจะได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ได้มองในแง่ดีเพราะว่าถ้าเราตื่นเต้นแล้วก็ระแวงรำคาญก็เราเองเป็นผู้สร้างอกุศลอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าอกุศลอารมณ์เกิดตามเชื้อโรคมันไม่ใช่อกุศลอารมณ์ก็มันเกิดกับโครงกระดูกไม่ใช่ว่าอกุศลอารมณ์มันเป็นปัญหาของไวรัสไม่ปัญหาของใจของเราเองเราก็ต้องคิดดีๆแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำตามที่สมควรแก่เวลาสมควรแก่สถานการณ์สมควรแก่ชุมชนแก่ตัวบุคคลก็เป็นคนที่รู้จักว่าควรทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญช่วงนี้ฝากไว้ให้พิจารณาแล้วก็ขอให้แต่ละคนได้มีจิตใจที่ไม่หลงอารมณ์แล้วก็มีสติปัญญาใช้เวลาภาวนาหากว่าเขาจะเลิกเขาจะปิดที่โรงเรียนปิดที่ทำงานชั่วคราวแล้วก็ที่จริงเขาก็โชคดีแล้วก็มีเวลาภาวนาหากว่าเขากักเรากักตัวเรามาให้อยู่กับที่บ้านพระเราก็ยิ่งชอบทางศาสนาเราแล้วเรียกว่า retreat เข้าห้องภาวนาก็บางทีก็พระเราก็อยากไปจริงๆอยากอยู่กุฏิอย่างเดียวเนาะก็อยู่กุฏิอยู่กับโครงกระดูกกับตัวเองก็ตลอด24ชั่วโมง7วันก็ยิ่งชอบนะใครเอาอาหารมาให้เราไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ชอบเป็นทินาปัตตนาแต่อาจารย์ปกติที่นี่อาจารย์ไม่อนุญาตเพราะว่าอยากให้มีส่วนรวมอยากให้มีการเสียสละไม่ได้เอาตามใจซึ่งหากว่ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันช่วงนี้เรารู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่ว่าตลอดไปมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะทำแล้วก็เราจะทำใจแล้วก็ไม่ปล่อยอารมณ์ของเราให้เกิดเป็นอกุศลแต่ยิ่งพัฒนาอารมณ์ของเราให้เกิดความจริงในใจแล้วก็ให้เกิดเมตตาธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักเลือกตัวบุคคลอุดหนุนสนับสนุนให้กำลังใจแก่คนอื่นๆที่ตกในสภาพที่ไม่ดีก็เป็นโอกาสแก่เราเป็นบุญบารมีแก่เราก็ว่าได้อนุโมทนาด้วยญาติโยมทุกๆคนขอให้ตั้งใจรับการอนุโมทนาที่เป็นภาษาบาลีคณะสงฆ์จะสวดพรให้